พี่น้องได้พี่น้องนะวันนี้เรามากินเพื่ออะไรวะมองไม่เห็นหน้าขอดูหน้าหน่อยแล้วกันขอทาโทษด้วยต้องขยับกล้องไว้พี่น้องเอ้ยวันนี้นะครับจับกินมากินปูนาวาซาบินะครับหรือว่าชาชีวิตก็ได้เพราะว่าสดๆเป็นนะครับเป็นปูน้อยเป็นปูน้อยนะแถวบ้านผมแบบพูดง่ายเลยจิ้มกินพริกก็ได้จิ้มกินข้าวน้ำพริกนะแซ่บแซ่บแซ่บคุณเขาแซ่บสมถามว่าแซ่บยังก็แซ่บเนี่ยปูน้อยเนี่ยจิ้มแจ่วแล้วกินผักแล้วกินปูนี่แซ่บผักเลยนี่เห็นไหมแต่โยวันนี้เดี๋ยวเราจะกินกับวาซาบิปูนาวาซาบิกินนี้ใส่โดนด่ามากเลยผู้ดีมันเยอะเรามันกินเนื้อดิบเนื้อสุกๆดิบแม่งเสียไม่ด่าเลยผมจะถามว่าลูกอีสานน่ะเขาอยู่ชีวิตเขาไปอย่างเงี้ยแล้วคุณไปด่าเขาทำไมมันจะกินของหนูหน่อยไอ้เหี้ยแม่งไอ้นู้นไอ้นี่ด่าเขาไอ้หาเจ้าของแม่งแดกเหี้ยสเต็กเขาพริกสองสามทีก็ให้กินแล้วญาติแม่งคนเยอะเลยจะสู้อีสานไม่ได้อีสานกินสดๆจ้าเห็นบ่นี่เป็นคาคาไอทาคุมิอายิที่เราเจอวันนี้ได้มีโอกาสวันนี้เฮ้ยสดว่าเบาหลาดเด้อแถวบ้านกินจริงๆถ้าว่ากินตายเขาไม่เขามีให้กินหรอกเขากินสดโอเคไหมนี่สดสดนี่ก็แซ่บแนวแนวก็แนวใช่ไหมการกินไม่ยากครับพี่น้องบุญกรรมธรรมะบางก่อนก็อย่าถือทุกกันเด้อชอบกินนะครับพี่น้องนี่โอ้โหมีจะบอกว่ามันอร่อยเมื่อมันสุดยอดยิ่งกว่าอาหารทะเลมาดูสิเชื่อเปลี่ยนได้ไหมน้องแต่ว่าชาติเดียวโหเสียไปกันนะแต่ตัวต้องทำไมมันตัวเล็กไม่มีไข่ล่ะครับเฮ้ยใช่เหรอมันยังวิ่งอยู่เลยผมก็อยากกินไข่เหมือนกันเฮ้ยมันใช่จริงเหรอตัวเล็กขนาดมีไข่ใช่พยาธิเหรอใช่พยาธิมันอยู่ที่กันพยาธิอยู่ที่ข้างหลังนึงอยู่ข้างหน้าพยาธิจะอยู่กระดองโอ้ลูกสารแทบทุกถิ่นนะครับทุกท้องลูกสารแทบทุกท้องถิ่นที่นะครับต้องกินปูเพราะปูนี่โอ้ผมก็ไม่อยากกินเลยอ่ะแต่ชอบอ่ะมีแต่ไข่ปูไข่อ่ะ
บ้ามันมันด้วยดันใครคุณปูอะไรวะเนี่ยมันไม่ยึดไข่หรอโอ้มันมันอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นหน้าแรงกูก็มันครับพี่เอ๊ะมันน้องเราลองเชฟไว้ก่อนเนื้อกระดองหน่อยเดี๋ยวกินทำต่อหาเมนูพิเศษนี้เลยมันดีเยอะเยอะชิมดีอย่าด่ากันเด้อดูอีสานต้องกินมันนี่ครับเอาลองอยู่ดิแหมดิ่มนะดิ่มนะเซฟนี่เต้าหู้นี่เราลองเซฟไม่มีไข่ไอ้ปูเนี่ยตำเสร็จแล้วก็ไปปูเขาเรียกปูเลยปูหินไอ้ปูหินหรือปูเลยวะหมดละตำอร่อยดองก็อร่อยกินเสร็จแล้วกรอบชีวิตโดนเลยเนี่ยแต่ตำสุดยอดเลยพี่น้องนี่ก็ป่วยเลยถามว่าบอกว่าใจร้ายไหมใจไม่ร้ายครับเพราะว่าเป็นอาหารเราครับกินแล้วแซ่บแต่ขอกินสักหน่อยนะแล้วก็โอเคแล้วแค่สามสี่ตัวห้าตัวแล้วดูนาฬิกามือถือแล้วไม่สงสัยน้ำแรกนี่ปูอร่อยนะครับเด้อยิ่งถ้าปูขุดมาเนี่ยปูสุดยอดเลยไอ้เมื่อกี้ผมไปล่างผมว่าทำไมมันไข่แล้วมันลอยออกมาวะเป็นไข่ปูหรือมันปูละThank you.
ล้วใครจะมาดูคลิปเนาะวันนี้เนาะปอบท่านดูคลิปปอบกันเอ้ยไข่ครับท่านไข่สวยๆอู้ดีตะปัดไอ้เนื้อปัดชาเนี่ยชื่ออะไรนะลอยเมนูนี้เนาะนี่ไว้ผัดแล้วกันจะได้ของกูจะหาได้มันได้เนาะอ๋อกูจะหาไม่ได้ตัวนี้กูยากวาซาบิแรงวาซาบิแรงก็คลิปนี้คนใช้ด้วยกันอย่าด่ากันเด้อบริษัทเดียวกันต้องขอใจกันนะพี่น้องไปด่าโน่นทั้งสี่ทั้งสี่อย่าไปด่าเลยบาปกรรมพี่น้องเลยทั้งที่พ่อแม่เขาก็กินมาก่อนพ่อแม่เขาก็กินด้วยกันเพราะว่าคนเราบ่มีทั้งกินหากินหน้าน้ำกับหาปลาหน้าแรงกับพุทธหูพุทธกบพุทธเขียดขึ้นละเสร็จดีพี่น้องวันนี้ขอเมนูตัวท้ายนะครับวันนี้นะที่เหลือก็คือจะไว้ทำอย่างว่าก่อนอื่นเราต้องเข้าใจด้วยว่าเกิดมาเป็นเพื่ออาหารอีสานหรือว่าคนเมืองคงไม่ได้กินครับคนเมืองคงกินยากไม่มีหรอกเลยมากอยากบอกว่าคลิปนี้นะครับ
เบาราดกินสดๆเนี่ยเบาราดเกิดมาตั้งแต่อยุคโปรตุเกสของเนี่ยคือแม่ปลาไปหาปูหาปลาเนี่ยแล้วก็มาจิ้มกินน้ำเจ็ดน้ำพริกเราอ่ะครับก็มาตั้งกำเนิดเลยนั่นคือยึดวิถีที่โดยสารด้วยที่ทุกคนโคราชนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวว่ากันนะขอบคุณครับที่ชมคลิปสวัสดีครับปิดวิดีโอนะครับรามากเราดูนะครับส้มตำแห่งแซ่บส้มตำสะเดาดีกว่าอย่างเงี้ยโอ้ทุกคนเลยนี่นะครับสวัสดีครับปิดก่อน